และอีกหนึ่งความหวังก็คือเรื่องของวัคซีนป้องกันโควิด -19 นะครับมีคำยืนยันจากทางแพทย์เฉพาะทางด้านโรคระบบทางเดินหายใจถึงผลการศึกษาของการฉีดวัคซีนโควิด -19 สามารถสร้างภูมิลดอาการป่วยหนักเสียชีวิตจากโควิด -19 ได้ติดตามเรื่องนี้จากรายงานพร้อมกันครับวัคซีนมันก็มีหลายชนิดนะครับอย่างชนิดเชื้อตายนะคือซิโนแวคหรือซิโนฟาร์มก็เป็นวัคซีนซึ่งเทคโนโลยีรุ่นเก่านะ 70-80 ปีแล้วเนี่ยก็เอาวัคซีนเนี่ยเอาเชื้อตายเนี่ยมาฉีดให้ตัวเรานะเราก็สร้างภูมิคุ้มกันนะครับก็มีการศึกษาก็ยืนยันเหมือนกันว่าสามารถจะลดการเจ็บป่วยหนักและการเสียชีวิตได้นะครับเพราะเราก็ต้องมั่นใจนะครับประสิทธิภาพว่าได้ผลนะครับแต่ต้องอย่าลืมว่าวัคซีนทุกตัวนะครับที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเราผลิตขึ้นมาเพื่อป้องกันเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์อู่ฮั่นประเทศจีนคือเชื้อดั้งเดิมในปัจจุบันเนี่ยเชื้อมันเปลี่ยนไปสายพันธุ์มีตั้งหลายสายพันธุ์ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่น่าเป็นห่วงนะครับอย่างสายพันธุ์อัลฟาของอังกฤษเบต้าของแอฟริกาใต้แกมมาของบราซิลแล้วก็เดลต้าของประเทศอินเดียสายพันธุ์เหล่านี้สามารถที่จะหลบหลีกภูมิต้านทานที่เกิดจากการฉีดวัคซีนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมตัวไว้นะครับอนาคตเนี่ยทุกคนก็ต้องได้รับวัคซีนรุ่นใหม่นะครับซึ่งน่าจะประกอบด้วย4สายพันธุ์นี้เหมือนกับสายพันธุ์ในเหมือนกับไอ้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ซึ่งเปลี่ยนทุกปีนะครับแล้วสายพันธุ์ในไข้หวัดใหญ่ก็มี3สายพันธุ์4สายพันธุ์นะครับซึ่งก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะว่าอนาคตเนี่ยวัคซีนไอ้โควิดก็จะเหมือนกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ซึ่งต้องอาจจะต้องฉีดทุกปีมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ครับตัวเลขที่พุ่งไม่หยุดเลยนะครับและคนป่วยหนักก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเราตัวเลขเราขึ้นประมาณเกือบแสนคนต่อเดือนนะครับเชื่อว่าอีก 4-5 เดือนก็คงเพิ่มขึ้นเป็น 500,000 คนแน่นอนและจำนวนคนเสียชีวิตก็อาจจะเพิ่มขึ้นไปเป็นหลายพันคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการที่จะหยุดยั้งมันได้คือรีบฉีดวัคซีนนะฉีดให้มากคนที่สุดที่จะมากได้นะครับถ้าเรามัวแต่รอบางคนบอกโอ้ฉันอายุมากแล้วฉันมีโรคประจำตัวหลายโรคไม่กล้าไปฉีดจริงๆกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ต้องฉีดเพราะว่าถ้ามีโรคประจำตัวมีอายุมากเวลารับเชื้อไปเนี่ยมันจะป่วยหนักถึงขั้นเข้า ICU ถึงขั้นเสียชีวิตครับ